สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup นัดที่4อินโดนีเซียครับเสมอทีมชาติไทยไป1ประตูต่อ1โดยอินโดนีเซียนั้นได้ประตูนะครับในนาทีที่50จากลูกที่จุดโทษของมาร์คคอกหลังจากนั้นครับทีมชาติไทยมาตีเสมอในนาทีที่79จากการทำประตูของสหรัฐอยู่เย็นจบเกมคู่นี้ครับทีมชาติไทยเสมออินโดนีเซียไป1ประตูต่อ1โดยในนัดนี้ครับทีมชาติไทยโดนใบแดงไล่ออกในนาทีที่62จากการทำฟาวล์ของสารวัตรเดชมิตรส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับกัมพูชาครับเอาชนะบูไนไป5ประตูต่อ1โดยทางด้านบูไนนั้นได้ประตูจากทางด้านของอีควานออสมันในนาทีที่21ส่วนกัมพูชาครับยิง5ลูกรวดเลยนะครับนาทีที่31จากซานซาฟซุนครับนาที50จากนิดเทเลอร์จากลูกที่จุดโทษนาทีที่73จุดโทษเช่นกันครับเขียวซกเพ็งครับในนาทีที่80กับ88ครับเป็นทางด้านของลิมพิโสครับทำ2ประตูจบเกมคู่นี้ครับกัมพูชาเอาชนะบูไนไป5ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม A ครับอันดับ1เป็นทีมชาติไทย3นัด7แต้มตามด้วยอันดับ2อินโดนีเซีย3นัด7แต้มแต่ประตูที่เสียไทยดีกว่านะครับอันดับที่3กัมพูชา3นัด6แต้มอันดับที่4เป็นฟิลิปปินส์3นัด3แต้มและอันดับที่5เป็นบูไน4นัดไม่มีแต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรเคโมนิเซ่พ่ายกับทางด้านอูดิเนเซ่ไป1ประตูต่อ3ซาซูโร่พ่ายกับทางด้านอินเตอร์มิลานไป0ประตูต่อ1และอาตาลันต้าพ่ายกับทางด้านเอซ่ารักมาไป0ประตูต่อ1มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษวิตเตอร์โลเวอร์พ่ายกับทางด้านเอเชสเตอร์ไป3ประตูต่อ4พีมัตเอาชนะด้านวีคอมไป1ประตูต่อ0ฟอร์เรนต์กรีนพ่ายกับทางด้านเบอร์ตันอัลเบียนไป1ประตูต่อ2บาร์ลีย์เอาชนะด้านพีวูดทาวน์2ประตูต่อ1ปีเตอร์โบโลเอาชนะด้านมิตันคินดอนไป2ประตูต่อ0ชูบิลลี่พ่ายกับทางด้านเชอร์เนมไป0ประตูต่อ1คอสมัสเสมออิสวิทไป2ประตูต่อ2เชเวนเดย์เอาชนะด้านพอร์ตเวลไป2ประตูต่อ0ออกฟอร์ดยูไนเต็ดเอาชนะด้านชาวตันไป3ประตูต่อ1และมอร์แคมเอาชนะด้านเอ็กคิงตันไป2ประตูต่อ0มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสลอริยองพ่ายกับทางด้านมงเปลิเยไป0ประตูต่อ2แลงนะครับเอาชนะด้านแลนไป3ประตูต่อ1นีสเสมอลองไป0ประตูต่อ0และโอลิมปิกมาร์เซย์เอาชนะด้านตูลูสไป6ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของลีกเอิงครับอันดับ1เป็นปารีสแองเชงแมง16นัด44แต้มตามด้วยอันดับ2เป็นลอง16นัดมี37แต้มอันดับที่3มาร์เซย์16นัด33แต้มอันดับที่4แลน16นัด31แต้มอันดับที่5โมนาโก16นัด30แต้มอันดับที่6เป็นลิวครับ16นัด29แต้มอันดับที่7ลอรียอง16นัด28แต้มอันดับที่8ลียง16นัด24แต้มอันดับที่9นี้16นัด21แต้มอันดับที่10เป็นแรงครับ16นัด20แต้ม11เกงโมฟูด16นัด19แต้ม12มงเปลิเย16นัด17แต้ม13ตูรูส16นัด16แต้ม14ทัวร์16นัด15แต้ม15ยักซิโอ16นัด15แต้ม16น้อง16นัด14แต้ม17เป็นแบด16นัด13แต้ม18โอแชร์16นัด13แต้ม19สตาร์บูครับ16นัด11แต้มและอันดับที่20เป็นอองเช่16นัด8แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนคิโรน่าเสมอเรอัลวาโนไป2ประตูต่อ2เรอัลอันเบติสเสมอเรอัลขอประทานอภัยนะครับเป็นทางด้านเรอัลอันเบติสครับเสมอเรอัลแอตเลติกบิลเบานะครับไป0ประตูต่อ0แอตเลติโกมาดริดครับเอาชนะเอลเช่ไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษควีนพาร์คเรนเจอร์ครับพ่ายกับนัทลูตันทาวไป0ประตูต่อ3แบ็กเบิร์นพ่ายกับนัทมิดเดิลสโบไป1ประตูต่อ2โคเวนที่เสมอคาร์ดิฟไป0ประตูต่อ0ฮันเดอร์ฟิลด์เอาชนะลอตเทอร์แฮมไป2ประตูต่อ0มิลวอลล์เสมอบิทเทิลซิตี้ไป0ประตูต่อ0วีแกนพ่ายกับทางด้านเซนเดอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ4เวสต์บอมวิชอัลเบียนเอาชนะเบตันนอร์ทเอนด์ไป2ประตูต่อ0และแบ็คพูลพ่ายกับทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ